สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟิมาลรีวิวเมดมินโก้มินิเอสอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าครั้งที่แล้วที่เคยได้รีวิวนะคะจะเป็นหลอด ST 40แล้วก็ Cree XP 50.2 นะคะก็จะแตกต่างจากคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นหลอดใหม่ล่าสุดก็คือ SFS 80นะคะก็ตอนนี้บันทึกเดือนธันวาคมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะมี3สีเหมือนเดิมก็คือมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำนะคะการกดปุ่มกดตัวนี้สำหรับคนที่ชอบไซส์สวิตช์ก็คือด้านข้างนะคะปุ่มด้านข้างในการคอนโทรลแสงนะคะท้ายก็ไม่ได้มีอะไรนะคะท้ายตรงนี้เขามีไว้ร้อยสายข้อมือนะคะแล้วก็ตัวที่ฟิล์มถืออยู่เนี่ยสั่งมาเป็นตัว Bezel Stainless Steel นะคะโดยปกติถ้าเป็นหน้าเว็บนะคะถ้าเราไม่ชอบ Stainless Steel ก็จะเป็นสีเบสิกซึ่งสีเบสิกตัวนี้สีดำสีเขียวสีอะไรก็ตามเนี่ยคือมันเป็นราคาที่ถูกกว่านะคะอยู่ที่100กว่าบาทนะคะแต่ตัวที่ฟิล์มขายเนี่ยตัวนี้ที่ถืออยู่ในมือนะคะถ้าจำไม่ผิดหน้าเว็บไซต์ก็อยู่ที่ราวๆ 1,000 ต้นๆนะคะประมาณนั้นนะคะเอาพูดสูงสุดตัวนี้อยู่ที่1620ลูเมนส์นะคะถึงมันจะลูเมนน้อยแต่ลองดูแสงที่ถ่ายคลิปดูนะคะเพื่อการตัดสินใจนะคะฟิล์มว่าแสงมันก็ดีได้ทีเดียวนะคะ Max Beam Intensity นะคะอยู่ที่ 129,600 CD นะคะก็เป็นตัวไฟฉายที่พุ่งได้ดีระดับหนึ่งนะคะ Max Beam นะคะระยะทางนะคะของมันเนี่ยสามารถส่องได้ไกลจนถึง720เมตรเลยทีเดียวนะคะตามสูตรคำนวณของตัวหลอดการคำนวณของเขานะคะก็ดูด้วยสายตาก็ได้แน่นอนนะคะประมาณ 6-700 ได้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะข้างในเขาจะเป็น smooth reflector นะคะจะเป็นโครมผิวเรียบนะคะข้างในนะคะช่วยให้เป็นการกระจายแสงไม่ใช่สิให้แสงมันมีความพุ่งได้ดีนะคะน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะแล้วสิ่งสำคัญนะคะข้อที่คนหลายคนชอบนะคะก็คือมันมีพอร์ต USB Type-C นะคะแต่ต้องบอกว่ากันน้ำระดับ IPX7 เนี่ยก็คือละอองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยแกผิดทางนะคะจะต้องดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะตัวนี้จะใช้เป็นพอร์ต Type-C นะคะใช้กระแสอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าบางทีแบบฟิล์มไม่ได้ตอบแชทใครนะคะก็ให้ทักแชทมาอีกรอบนึงนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะตัวนี้ใช้เป็น18650หัวเรียบนะคะแต่ว่าสามารถที่จะใช้หัวนูนได้แหละแต่ว่าก็ใช้หัวนีบหัวเรียบเถอะนะคะสปริงจะได้ไม่ล้าถ้ามันใช้ได้นะคะถ้าเราเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นใช้18350ก็ตะมุตะมิน่ารักดีเหมือนกันนะคะแบบนี้อันนี้คือ18350ทาราานี่นะคะถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นไซส์18350เนี่ยมันก็น่ารักมันดีมากๆเลยแล้วแสงก็ดีมากๆด้วยแล้วเป็น USB ชาร์จในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไว้ใช้งานก็ไม่น่าจะผิดหวังอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แพงเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆนะคะก็คือแถมท่อมาให้ด้วยท่อสั้นนะคะปกติถ้าเป็นบางรุ่นนะคะมันจำเป็นต้องซื้อท่อแยกนะคะแล้วก็เราก็ใส่แบตเตอรี่ที่เป็นขั้วบวกนะคะ positive side ไว้ตรง LED นะคะในหมวดของคู่มือนะคะที่ให้มานะคะฟิล์มว่ามันเป็นของตัวหลอดเก่าอะค่ะ 50.2 แล้วก็ ST 40เขาเขียนว่าเป็น Andurill but พอฟิล์มเทแล้วมันเหมือนไม่ใช่ Andurill นะคะก็เลยเอาตามที่ฟิล์มจะลองกดให้ดูแล้วกันนะคะกด1ครั้งเพื่อเป็นการเปิดแสงนะคะเห็นไหมว่ามีสปอตตรงกลางที่เข้มแล้วก็มีสปิลด้านข้างด้วยนะคะกด1ครั้ง1คลิกนะคะก็จะเป็นการไล่แสงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลดแสงนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะดับเบิลคลิกนะคะเป็นการเข้าสู่เทอร์โบนะคะทริปเปิลคลิกนะคะมันจะเป็นการเข้าสู่สต็อปดับเบิลคลิกอีกทีมันก็จะเป็นการเข้ากระพริบไปนี่ฟิล์มไม่แน่ใจว่ามันเป็นแอนดูริลใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้สับสนคือหน้าเว็บเขาไม่ได้เขียนนะคะว่าใช้เป็นอะไรแต่ว่าคู่มือที่ให้มามันเขียนเป็นแอนดูริลแต่ว่าการใช้งานกดมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราสามารถที่จะเช็คสเตตัสแบตเบื้องต้นได้นะคะก็คือกด4ครั้งนะคะจากที่มันปิดอยู่นะคะเป็นการเช็คสเตตัสแบตเตอรี่นะคะก็ตัวนี้มันเขียวก็แสดงว่าแบตเตอรี่ก็โอเคดีแหละแล้วก็
ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะลองกด5คลิกดูถ้าคลิกจะเป็นการล็อกปุ่มกดนะคะซึ่งจะแตกต่างจากในคู่มือที่เขาให้มานะคะดูก่อนคู่มือเขาเกาใช่ไหมนะคะนี่นะคะเขาจะให้เป็นค่ายนี้เขาจะให้คู่มือมาแบบส่งๆนะคะก็ประมาณนั้นก็เลยอาจจะอ้างอิงได้ไม่มากนะคะเห็นไหมวิธีการใช้นะคะถ้ากด5คลิกจะเป็น momentary mode แต่ว่าตัวนี้มันเป็น5คลิกเป็นการเข้าสู่ล็อกปุ่มกดนะคะก็คือปลดล็อกอีกทีก็คือ fly kick กด5ครั้งอีกทีนะคะจะเป็นการปลดล็อกนี่นะคะตัวนี้ก็เลยจะไม่ได้ใช้คู่มือนี้แน่นอนนะคะก็ต้องขออภัยกับคนที่ได้ซื้อไปนะคะจะดูคู่มือก็ต้องระวังงงนิดนึงนะคะเพราะว่าฟิล์มเปิดมาฟิล์มก็งงเลยนะคะอะไรวันนี้มันเป็นแอนดรอยด์หรอกดรีเซ็ตก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตัวนี้ก็ใช้งานไม่ยากแล้วแน่นอนนะคะเอาไปส่งต่อให้ญาติผู้ใหญ่ก็น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามันมีแค่นี้เองนะคะก็คือปลดเปิดอย่างได้แรงใช่ไหมครับกดคลิกดับเบิลคลิกไปเลยนะคะกด3คลิกไปเลยเป็นการเข้าสตูการกระพริบนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพกพาก็ล็อกปุ่มกดไปแค่นี้นะคะก็มี3สีให้เลือกนะคะสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะมันไม่ได้ให้แบตเตอรี่มานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อแบตเตอรี่นะคะก็อย่างที่บอกถ้าเป็นท่อตัวนี้ปกติก็18650แล้วก็ถ้าเป็นท่อสั้นใช้18350นั่นเองนะคะมาดูรีวิวแสงกันเลยดีกว่ามินิเอส